สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับนิยายแนวสืบสวนสอบสวนปนหลอนเรื่องวุ่นคดีร้ายพ่ายคดีรักวันนี้เสนอเป็นตอนจบอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะครอบครัวของภาคภูมิพักอยู่ที่ไร่ของปิ่นแก้วเป็นเวลา1 สัปดาห์ในช่วงระยะเวลานั้นมือปราบหนุ่มวางมือจากการสืบคดีชั่วคราวและกลายร่างมาเป็นชาวไร่เต็มตัวเขาทำงานทุกอย่างภายในไร่อย่างสุขสนานไปพร้อมกับปวริษาคนงานมักจะเห็นภาพของการหยอกล้อรอยยิ้มและเสียงหัวเราะยังมีความสุขของสองหนุ่มสาวเสมอภาคภูมิไม่เคยถือตัวและวางตัวเป็นกันเองกับคนงานทุกคนเขาทำให้คนรอบข้างตัวรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขอย่าเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดเขาซึ่งขัดกับหน้าตาที่ออกจะดูโหดไปนิด1 อาทิตย์ผ่านไปอย่างรวดเร็วภาคภูมิและบิดามารดาของเขาได้เอ่ยลาปิ่นแก้วและทุกคนในไร่เพื่อกลับไปที่กรุงเทพก่อนกลับนาทีและพักพรบอกกับปิ่นแก้วว่าพวกเขาชอบบรรยากาศของที่นี่และก็จะหาเวลากลับมาเยี่ยมเธอที่ไร่บ่อยๆที่นี่ยินดีต้อนรับครอบครัวของคุณเสมอนะคะอยากจะแวะมาเมื่อไหร่ก็มาได้ตลอดเวลาเลยค่ะเราต้องกลับมาที่ไร่นี้อีกแน่ครับนาทียืนยันและย้ำหนักแน่นอีกครั้งพี่ปอจะเป็นคนขับรถไปส่งคุณที่สนามบินแล้วก็จะบินไปพร้อมกับพวกคุณด้วยถึงกรุงเทพเมื่อไหร่โทรกลับมาหาป่านด้วยนะคะภาคภูมิพยักหน้าแทนคำตอบก่อนจะดึงตัวเธอเข้ามาในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเขาผมยังไม่อยากกลับกรุงเทพตอนนี้เลยอย่างงอแงสิคะยังมีงานสำคัญอีกมากมายที่กำลังรอให้คุณกลับไปสสารอยู่นะคะปวริษารับปากภาคภูมิว่าเธอจัดการธุระที่นี่เสร็จเมื่อไหร่จะรีบตามเขากลับไปทันทีเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องจัดเตรียมเกี่ยวกับงานแต่งงานของเขาและเธอสารวัตรหนุ่มจูบริมฝีปากของเธอบางเบาก่อนจะปล่อยตัวเธอให้เป็นอิสระและตัดใจเดินไปลาปิ่นแก้วอีกครั้งจากนั้นก็เดินกลับไปขึ้นรถที่ปรมินทร์นำมาจอดรอไว้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเวลา3 เดือนจะผ่านไปอย่างรวดเร็วปวริษาวิ่งวุ่นอยู่กับการจัดเตรียมงานแต่งของตนเองไปพร้อมๆกับรับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวคนใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งจนหัวหมุนในแต่ละวันของเธอดูจะวุ่นวายมากมายแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังคงหาเวลาว่างมาอยู่กับภาคภูมิเสมอสองหนุ่มสาวมักจะหาเวลาไปกินข้าวดูหนังหรือแม้แต่ช้อปปิ้งด้วยกันแบบ2 ต่อ 2อยู่เป็นประจำเรียกได้ว่าชีวิตรักของเขาและเธอหวานได้ไม่แพ้คู่อื่นๆยิ่งใกล้วันแต่งงานมากขึ้นเท่าไหร่ภาคภูมิก็ยิ่งดูมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นพอเขาเริ่มนับถอยหลังเพื่อรอให้ถึงวันแต่งงานของเขาและเธอในเช้าวันนี้ภาคภูมิควงคู่ปวริษามาแจกการ์ดแต่งงานให้กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของเขาจ่ายอดและจ่าสิงเอ่ยทักทายปวริษาอย่างสนิทสนมพร้อมกับแสดงความยินดีกับเธอที่โชคดีทั้งในเรื่องงานและเรื่องของความรักยินดีด้วยนะครับคุณป่านที่คุณกำลังจะเข้าสู่ประตูวิวากับนายตำรวจหนุ่มอนาคตไกลมาดแมนแอนด์แฮนซัมอย่างสารวัตรภูมิเจ้านายของพวกเราในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จ่าสิงเอ่ยแสดงความยินดีกับปวริษาด้วยสีหน้าล้อเลียนใช่แล้วครับยินดีด้วยนะครับคุณป่านโชคดีทั้งเรื่องงานและเรื่องของความรักแบบนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกกันว่า Lucky in Love และ Lucky in Game ไปพร้อมๆกันขอบคุณค่ะจ่ายอดกับจ่าสิงก็อย่าลืมไปร่วมงานนี้ให้ได้นะคะจ่าทั้งสองต่างก็พร้อมใจกันพูดว่าเขาไม่พลาดงานนี้อยู่แล้วคุณป่านทราบไหมครับว่าสารวัตรภูมิของเรานับวันรอคืนวันส่งตัวคู่บ่าวสาวอย่างใจจดใจจ่อจ่ายอดเอ่ยออกมาด้วยความทะเลนปวริษาหน้าแดงขึ้นทันตาเห็นพอรู้ถึงความในแอบแฝงของคำพูดนั้นแต่ยังแซงถามเพื่อกบเกินความเขินอายจ่ายอดรู้ได้ยังไงคะพวกคุณภูมิเขารอคืนส่งตัวอย่างใจจดใจจ่อพวกผมไม่รู้ก็แปลกแล้วล่ะครับคุณปานในเมื่อสารวัตรบ่นกับเราเกือบทุกวันว่าอยากได้ถึงวันแต่งงานเร็วๆเพราะสารวัตรอยากเข้าหอกับคุณปานจะขาดอยู่แล้วพูดมากเกินไปแล้วนะจ่ายอดเอาความลับของผมมาเปิดเผยหมดอย่างนี้ได้ยังไงภาคภูมิเอ่ยตามลูกน้องคนสนิทพูดแบบนี้แสดงว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะคุณภูมิหญิงสาวหันไปถามชายหนุ่มข้างตัวด้วยใบหน้าเป็นสีชมพูละเลื่อคนที่เป็นเจ้าบ่าวเขาก็คิดแบบผมกันทุกคนนั่นแหละปานคิดในใจก็พอค่ะคุณภูมิคิดดังแบบนี้ไม่อายคนอื่นเขาหรอคะทำไมจะต้องอายด้วยในเมื่อมันเป็นเรื่องจริงผมคิดยังไงก็พูดออกไปแบบนั้นเจ้าบ่าวทุกคนก็ฝันอยากจะเข้าหอร่วมกับเจ้าสาวของเขาเร็วๆกันทั้งนั้นแหละแค่เจ้าบ่าวคนไหนไม่คิดแบบผมสิแปลกสารวัตรเปิดเผยความรู้สึกของตนเองออกมาอย่างหมดเปลือกแบบนี้เห็นที่คุณปานคงต้องมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับสารวัตรในคืนวันส่งตัวแล้วล่ะครับจ่ายอดเอ่ยแซวอย่างต่อเนื่องจะว่าไป
ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับผมคือการได้พบรักแท้และผมได้รับของขวัญชิ้นนั้นมาแล้วนั่นคือการที่ผมได้รู้จักและรักคุณตอนนี้ก็เหลือแต่ของขวัญล้ำค่าชิ้นสำคัญที่ผมกำลังรอคอยจากคุณอย่างใจจดใจจ่อปวลิสาทุบไปที่อกของภาคภูมิหนึ่งทีโทษฐานที่เขาพูดจาเปิดเผยมากซะจนเธอรู้สึกเขินอายพร้อมกับสายหัวออกมาอย่างอ่อนใจให้กับคำพูดของเขาก่อนจะชักชวนกันไปทำธุระที่อื่นต่อและแล้วก็มาถึงค่ำคืนอันสำคัญคือคืนส่งตัวคู่บ่าวสาวหลังจากที่ได้เลิกส่งตัวเข้าหอผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ให้โอวาทพร้อมกับกล่าวฝากฝังให้ดูแลกันและกันและรักกันให้มากๆหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันเมื่ออีกฝ่ายแรงอีกฝ่ายจะต้องเงียบพูดจาถ้อยทีถ้อยอาศัยครอบครัวก็จะเต็มไปด้วยความสุขเมื่อกล่าวจบพวกเขาก็พากันออกไปจากห้องทิ้งให้คู่บ่าวสาวอยู่ด้วยกันตามลำพังในห้องหออันกว้างใหญ่ปวริสารู้สึกตื่นกลัวและวางตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าควรจะต้องทำตัวเช่นไรในสถานการณ์แบบนี้เธอได้แต่บีบมือของตนเองไว้แน่นเพื่อระงับอาการตื่นกลัวที่เกิดขึ้นซึ่งภาคภูมิเองก็เข้าใจความรู้สึกของภรรยาทางนิตินัยในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีเขาจึงบอกให้เธอผ่อนคลายด้วยการไปอาบน้ำคุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วผมว่าคุณไปอาบน้ำก่อนดีไม่ป่านแล้วเดี๋ยวเราจะได้มานอนพักผ่อนกันป่านไม่เหนื่อยค่ะปวริสารีบตอบออกไปโดยไม่ทันคิดมารู้ตัวอีกทีว่าเธออาจจะพูดอะไรพลาดไปก็ตอนที่เธอเห็นแววตาและรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของภาคภูมิถ้าคุณไม่เหนื่อยคืนนี้เรามาสนุกกันยันเช้าเลยดีไหมในตาของเขาแผ่วพาวเมื่อพูดประโยคนี้หญิงสาวเข้าใจความในที่แอบแฝงมาในประโยคนั้นเป็นอย่างดีเธอรีบเปลี่ยนเรื่องโดยการบอกว่าขอตัวไปอาบน้ำก่อนและเดินเข้าไปในห้องน้ำทั้งชุดแต่งงานคุณจะเข้าไปอาบน้ำทั้งชุดเจ้าสาวแบบนั้นน่ะเหรอปานมาผมช่วยคุณถอดชุดเองภาคภูมิพูดพร้อมกับช่วยถอดชุดเจ้าสาวออกก่อนที่เธอจะเดินไปอาบน้ำเมื่อหญิงสาวจัดการธุระส่วนตัวเสร็จภาคภูมิก็เดินหายเข้าไปในห้องน้ำอยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินกลับออกมาโดยสวมใส่เพียงเสื้อคลุมตัวเดียวเท่านั้นเขาหันมาเห็นปวริสานอนหันหลังให้คุณหลับแล้วหรือปานเมื่อกี้ยังบอกผมอยู่เลยว่าคุณไม่เหนื่อยแล้วทำไมถึงหลับเร็วจังยิ่งปวริสาได้ยินคำพูดของเขาเธอก็ยิ่งหลับตาปี๋ภาคภูมิสุดนั่งลงบนเตียงก่อนจะขยับตัวเข้าไปนอนซ้อนหลังเธอวันนี้ลักษณะคือวันที่เขารอคอยเขาแทบจะอดใจไม่ไหวและไม่อยากที่จะลั้งรออีกแม้แต่นาทีเดียวผมรู้นะว่าคุณยังไม่หลับภาคภูมิพูดพร้อมกับซุกไซใบหน้าไปที่เส้าคอหอมกุนของเธอสัมผัสของเขาทำให้ปวริสาไม่สามารถทนนอนนิ่งเฉยอยู่ได้เธอรีบพลิกตัวนอนหงายและประสานสายตาของเขาที่จ้องมองมาที่เธออย่างคนรู้ทันเขายิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนและมองเธอด้วยสายตาล้อเลียนก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนป่านคุณจำได้ไหมว่าตั้งแต่ที่เราพบกันครั้งแรกเราก็เป็นคู่กัดกันมาโดยตลอดแต่เมื่อเราต้องสืบคดีของคุณปวีณาร่วมกันก็ทำให้เราสนิทสนมกันมากขึ้นเราสองคนต่างก็ผ่านเหตุการณ์เฉียดตายด้วยกันมาตั้งหลายครั้งจากการสืบคดีนั้นครั้งใดก็ตามที่ผมพบว่าคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายมันทำให้ผมเป็นห่วงคุณแทบบ้าและทำให้ผมรู้ว่าคุณมีค่าและมีความหมายมากที่สุดในชีวิตผมคุณเป็นผู้หญิงที่ผมรอคอยมาทั้งชีวิตผมต้องการคุณให้ผมรักคุณนะป่านคุณจะทำอะไรปวริสาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาก็ทำอย่างที่คู่บ่าวสาวคู่อื่นเขาทำกันในคืนวันส่งตัวเข้าหอคือปานปวริสาตกอยู่ในอาการประหม่าและไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรได้แต่คิดฟุ้งซ่านไปว่าเจ้าสาวคนอื่นๆจะมีอาการเหมือนเธอในขณะนี้ไหมคุณรู้ไม่ปานว่าผมรอเวลานี้มานานแค่ไหนผมจะอดใจไม่ไหวแล้วนะผมว่าเรามาสานต่อสิ่งที่เราสองคนเคยทำค้างไว้ที่คาราโอเกะของเสี่ยบุรพากันดีกว่าคุณเคยเรียกมันว่าอะไรนะกิจกรรมเข้าจังหวะใช่ไหมคุณภูมิคะป่านกลัวไม่ต้องกลัวนะคนดีไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คุณคิดผมจะสอนให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่และจะทำให้คุณได้สัมผัสกับความสุขในรูปแบบที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนขอเพียงคุณเชื่อใจผมขอให้ผมเป็นคนมอบความสุขเหล่านั้นให้กับคุณนะปวริสาสบสายตาร้อนแรงคู่นั้นแววตาของเขาเผยให้เห็นถึงความปรารถนาในตัวเธอรวมถึงบ่งบอกความต้องการของเขาให้เธอรับรู้อย่างชัดเจนโดยไม่ปิดบังใบหน้าของเธอกลายเป็นสีชมพูระเรื่อเมื่อรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาภาคภูมิกอดกระชับแนบชิดพร้อมกับค่อยๆแนบเป็นฝีปากของเขาประทับลงบนเลียวปากบางของเธออย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนปวริสาหลับตาพริ้มและตอบสนองจุมพิษอ่อนหวานที่เขามอบให้ด้วยความเต็มใจ
มือของเขาลูบไล้ไปตามเรือนร่างเพียวบางของเธออย่างอดใจไว้ไม่อยู่ชายหนุ่มซุกไซ้อยู่ที่ซอกคอของเธออย่างหลงไหลอีกทั้งยังเบียดสะโพกเข้าไปแนบชิดเพื่อให้เธอรับรู้ถึงความต้องการของเขาภาคภูมิเงยหน้ากลับขึ้นมาจ้องใบหน้างามของเธออีกครั้งปวารีสามองเห็นเพลิงแห่งความเสน่หาจากดวงตาของเขาและยังมองเห็นถึงความปรารถนาที่ลุกโชนจากเรือนกายของเขาอีกด้วยเขาสบตาเธอนิ่งนานด้วยสายตาละใคร่จากนั้นก็แนบริมฝีปากลงบนเรียวปากของเธออีกครั้งเขามอบจูบที่ร้อนแรงและเรียกร้องการตอบสนองจากเธอซึ่งหญิงสาวก็ให้การตอบสนองเป็นอย่างดีและนั่นยิ่งทำให้เขามีอารมณ์มากขึ้นทุกครั้งที่ภาคภูมิสัมผัสเธอด้วยจูบที่เล่าร้อนหรือแม้แต่มือที่ลูบไล้สัมผัสเรือนร่างของเธอนั้นมันทำให้เธอแทบจะหลอมละลายไปกับสัมผัสเหล่านั้นของเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนภาคภูมินำพาปวารีสาไปพบกับประสบการณ์แปลกใหม่เขาครอบครองเธอไว้ทั้งล่างและพยายามอย่างยิ่งที่จะอ่อนโยนกับเธอให้มากที่สุดเพราะรู้ดีว่านี่เป็นครั้งแรกของเธอแม้ว่าประสบการณ์ที่เขาสอนให้เธอนั้นจะมีความเจ็บปวดปนอยู่ด้วยแต่ทว่าก็ยังคงเต็มไปด้วยความสุขและเป็นความสุขในอีกรูปแบบนึงที่ปวารีสาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในชีวิตอุณหภูมิภายในห้องจะเย็นเยือกด้วยไอเย็นจากแอร์คอนดิชันแต่ร่างกายของสองหนุ่มสาวกับเล่าร้อนไปด้วยเพลิงแห่งไฟเสน่หาที่ภาคภูมิบรรจงมอบให้หญิงคนรักอย่างไม่รู้จักคำว่าพอดังคลื่นทะเลที่ถาโถมจู่โจมเข้าสู่ฝั่งอย่างบ้าคลั่งทั้งรุนแรงและนุ่มนวลดุดันและอ่อนหวานสลับผัดเปลี่ยนคะเขากันไปจนกระทั่งเขาพาเธอลอยและล่องไปพบกับความสุขราวกับอยู่บนสูงสวรรค์เมื่อทะเลแห่งความเสน่หากลับคืนสู่สภาวะปกติไฟรักไฟปรารถนาที่เคยรุ่มร้อนจุดมอดดับลงพร้อมกับร่างกายที่ชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อแห่งสมรภูมิรักทั้งคู่หอบหายใจทีรัวแข่งกันก่อนที่เขาจะล้างร่างบางเข้ามาโอบกอดไว้แนบอกกว้างปวารีสายอมรับกับตัวเองว่าเธอมีความสุขมากกับสัมผัสรักที่ภาคภูมิบรรจงมอบให้และสิ่งสุดท้ายที่ตัวเธอได้ยินก่อนที่จะหลับไปด้วยความเพลียในค่ำคืนนั้นคือคำกระซิบวอวอนอ่อนหวานของสามีที่พัมบอกว่าผมรักคุณสิ่งนี้เองที่ทำให้เธอหลับไปด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นสุขภาคภูมิบอกกับตัวเองว่าเขาจะดูแลและประคับประคองความรักของเขาและเธอให้มั่นคงแบบนี้สืบไปตราบชั่วนิรันดร์ความสุขและความบันเทิงของนิยายแนวสืบสวนสอบสวนปนหลอนเรื่องวุ่นคดีร้ายพ่ายคดีรักก็ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะนุชหวังว่านิยายเรื่องนี้จะสามารถสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยสำหรับนิยายเรื่องต่อไปที่นุชจะนำเสนอเป็นเรื่องอะไรนั้นและเป็นแนวนิยายแบบไหนต้องติดตามค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง Love Novel Channel by นุชและกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความสนุกไปพร้อมกันกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะสำหรับวันนี้นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ